ราะทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมที่นี่มีความสำคัญต่อการเรียนรู้ของเยาวชนค่ะเมื่อวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมากลุ่มวังขนายผู้ผลิตน้ำตาลโลเคมีคอลนำโดยคุณจิตสุภาสุขเจตนีผู้อำนวยการฝ่ายภาพลักษณ์องค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคมพร้อมพนักงานจิตอาสากลุ่มวังขนายสำนักงานกรุงเทพและโรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาล TN จังหวัดลบบุรีรวมถึงชาวบ้านครูอาจารย์และนักเรียนในพื้นที่มาร่วมช่วยกันปลูกต้นไม้ที่โรงเรียนบ้านท่ากลวดตำบลท่ากลวดอำเภอท่าหลวงโครงการดูแลสวนสวยด้วยมือเราเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นพร้อมกระตุ้นปลูกจิตสำนึกที่ดีให้น้องๆและชุมชนรอบโรงเรียนได้เห็นคุณค่าและความสำคัญของสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้น่าอยู่เป็นแหล่งพักผ่อนได้เป็นอย่างดีค่ะนอกจากนี้ยังได้ทำแปลงผักกลางมุ้งเกษตรอินทรีย์เพื่อใช้เป็นอาหารกลางวันให้กับน้องๆโรงเรียนบ้านท่ากลวดค่ะนี่ที่นี่เขามีสถานที่พอที่เราจะทำแปลงผักแทงอะไรได้แล้วก็โรงเรียนเขาก็พร้อมทำอยู่นะคะเริ่มในการเอาปุ๋ยมาให้เอาดินขี้เค้กมาให้นะคะนอกเหนือจากอาหารกลางวันที่ยังมีไม่เพียงพอแล้วเนี่ยอาคารเรียนทาสีไว้ได้ครึ่งเดียวเพราะได้งบมาแค่อาคารเดียวอีกอาคารหนึ่งเนี่ยก็คือเราก็มาช่วยกันทาสีแล้วก็มาซ่อมโรงอาหารแล้วก็เลยพอดีมาพร้อมกับกิจกรรมมันเดือนนี้พอดีเดือนนี้คือสวนสวยดูแลสวนสวยด้วยมือเราก็น่าจะสำเร็จนะคะแม่ฝนจะลงเพราะว่าทางโรงงานเขาก็เตรียมกันไว้ดีแล้วก็ฝากไว้ว่าเดี๋ยวเดือนพฤศจิกาเนี่ยเป็นกิจกรรมเรื่องอาหารกลางวันเพื่อน้องเราก็จะเอาสิ่งที่เราปลูกเนี่ยนะคะไปทำเป็นอาหารกลางวันให้กับน้องๆของโรงเรียนบ้านท่ากลวดแต่ว่าการช่วยเหลือของโรงเรียนนี้ที่เราจะให้กับโรงเรียนนี้คิดว่าก็คงทำตลอดนะคะเพราะว่า อย่างน้อยก็ลูกหลานที่เรียนที่นี่ก็ไม่ต่างกับลูกหลานของคนวังขนายนะคะกลุ่มวังขนายได้เข้ามาฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมโรงเรียนบ้านท่ากลวดแห่งนี้ซึ่งเดิมมีทัศนียภาพทรุดโทรมโดยก่อนหน้านั้นได้เข้าปรับปรุงทาสีอาคารเรียนแปลงผักสวนครัวและสร้างรั้วหน้าโรงเรียนให้ใหม่ค่ะส่วนในวันนี้พี่ๆจากกลุ่มวังขนายมาลงแรงร่วมใจกันดูแลสวนสวยด้วยมือเรากับน้องๆและประชาชนในพื้นที่ช่วยกันปลูกต้นไม้อีกครั้งเช่นได้นำต้นอโศกอินเดียซึ่งมีคุณสมบัติแนวรั้วกันฝุ่นละอองมาปลูกรอบโรงเรียนพร้อมจัดทำสวนหย่อมแห่งใหม่ส่วนพี่ๆบางคนก็ลงแปลงปลูกผักให้น้องๆมีผักไว้ทานเป็นอาหารกลางวันเพิ่มเติมอีกด้วยค่ะค่ะวันนี้นะคะก็เป็นตัวแทนของกลุ่มวังขนายมาปลูกผักเพื่อให้น้องๆได้ทานนะคะรู้สึกดีอะค่ะที่วันนี้มาปลูกแปลงผักให้น้องๆได้มีผักรับประทานกันนะคะว่าสนุกดีนะคะเห็นเพื่อนๆวังขนายร่วมใจกันทำงานรู้สึกดีขึ้นมากเลยค่ะการปลูกผักนะคะสวนครัวให้กับทางโรงเรียนนั้นเป็นประโยชน์นะคะอย่างยิ่งนะคะสำหรับอาหารกลางวันของนักเรียนนะคะเมื่อนักเรียนได้รับประทานอาหารนะคะที่มีประโยชน์นะคะก็จะช่วยให้การเรียนรู้ของนักเรียนนั้นพัฒนาขึ้นดีขึ้นนะคะในเรื่องของการเรียนการสอนสุขภาพของนักเรียนก็จะดีขึ้นทุพภโภชนาของเรียนเราก็จะไม่มีนะคะเป็นเรื่องที่ดีนะคะต้องขอชื่นชมคณะผู้บริหารอีกครั้งหนึ่งที่จัดกิจกรรมดีๆให้กับทางโรงเรียนในวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ๆวังขนายทุกท่านที่มาร่วมปลูกต้นไม้ให้โรงเรียนบ้านท่ากวดนะคะแล้วโรงเรียนนักเรียนโรงเรียนบ้านท่ากวดขอสัญญาว่าจะรักษาและดูแลต้นไม้ของพี่ๆให้ดีที่สุดค่ะหวังว่าต้นไม้และสวนสวยที่ทางกลุ่มวังขนายรวมพลังตั้งใจปลูกวันนี้คงจะเติบโตพร้อมชีวิตการศึกษาที่ดีของน้องๆโรงเรียนบ้านท่ากลวดซึ่งพี่ๆจิตอาสากลุ่มวังขนายจะเดินหน้าพัฒนากิจกรรมเพื่อสังคมให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะวังขนายน้ำตาลที่ไม่เหมือนใคร